กองงานวิชาการและแผนงานจัดการประชุมเตรียมแผนงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมเตรียมแผนงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานวิชาการเข้าร่วมประชุมเดยพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแจ้งปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2562กำหนดการจัดการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวันที่12กุมภาพันธ์2562ณศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด กำหนดการจัดประชุมขับเคลื่อนศูนย์ไร้ายแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในวันที่18กุมภาพันธ์2562ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดมาตรการประหยัดลดการใช้ถุงพลาสติกการมาปฏิบัติงานระเบียบการลาการวางแผนในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประเทศสิงคโปร์การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา การเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงการวางแผนและงบประมาณงานบริหารงานทั่วไปงานนิติการวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์งานธุรการและเรื่องอื่นๆ